ปื๊ดอาร์ติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองปื๊ดอาร์ติสชาแนลวันนี้ก็ก่อนจะมางานศิลปะก็เป็นการขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ความสนใจช่องของผมนะครับปื๊ดอาร์ติสชาแนลก็มีของเล็กๆน้อยๆเป็นการจับรางวัลแล้วกันนะครับร่วมสนุกโดยการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับแชร์แล้วก็แชร์ไปในหน้าเฟซของท่านคือตั้งแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็เราก็จะจับผู้โชคดีตอนที่ช่อง YouTube ของผมขึ้น 5,000 ผู้ติดตาม 5,000 ซับสไครต์นะครับ ตอนนี้อยู่ 4,000 กว่าแล้วก็ถ้า 5,000 เมื่อไหร่ก็จับรางวัลเมื่อนั้นเลยครับของที่จะแจกนะครับเป็นคือไอ้นี่ไม้เซลฟี่ครับเล็กๆน้อยๆครับไม่มีอะไรยังไงก็ถ้าใครอยากกินโชคอยากลุ้นโชคนิดนึงก็แชร์มาเยอะๆนะครับแชร์แล้วกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับหลังจากเพื่อนๆแชร์แล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในข้างล่างนี่ครับคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube เนี่ยครับคอมเมนต์ว่าได้แชร์แล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook ของท่านไว้เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปตรวจเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่าแชร์เป็นสาธารณะจริงหรือเปล่านี่ครับไมค์เซลฟี่กดแชะถ่ายรูปแชะ oh no ยังไงก็เป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจช่องของผมผมมีอีกเพจนึงคือเป็นเพจชื่อของผมเองที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับนี่เลยคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่เป็นโชว์ผลงานของผมเองครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วก็ใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชบน Facebook ครับควรพรอาร์ติสผมขึ้นไว้แล้วเหมือนกันควรพรอาร์ติสไทย KUANPORNARTISTTAI ควรพรอาร์ติสไทยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจติดตามกดติดตามกด Subscribe กดใจแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับปื๊ดอาร์ติสต์สวัสดีครับผมปื๊ดอาร์ติสต์นะครับวันนี้จะมาใส่กรอบงานไม่ใช่ใส่กรอบดีกว่าน่าจะเป็นการทำให้ตัวคล้องกรอบงานนี้ครับชิ้นนี้แหละหนักโคตรๆงานนี้น่าจะเป็นงานที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยทำมาประมาณกิโล50-60โลได้มั้งไอตัวไอสายคล้องที่ใช้เนี่ยเป็นสายสลิงเลยต้องหนานิดหน่อยดูใกล้หนามากประมาณ4มิลได้มั้งเพราะว่าเวลาไปแขวนจัดนิทรรศการแล้วเนี่ยผมกลัวว่ามันจะรั่วถ้าไม่หนาและที่สำคัญคือผมใช้2เส้น2มัดนี่ครับ2เส้นช่วยกันยึดไม่งั้นก็อาจจะร่วงได้เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับด้านก่อนเพราะต้องทำด้านหลังหนักโคตรมีผู้ช่วยไก่แมวแมวอันนี้คือผมทำไว้แล้วอันหนึ่งเป็นหูร้อยผมใช้ไม้ข้างล่างยึดไว้อันหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นหูก็ยาวพอสมควรยาวมาถึงข้างล่างเลยมันจะได้ยึดได้ไม่เสียไม่ร่วงคิดว่าน่าจะไม่ร่วงใช้อันใหญ่แล้วตรงนี้ก็ยึด
จาะน็อตยึดน็อตตัวหนึ่งมีข้างๆข้างๆยึดเจาะเจาะยึดน็อตอีก2ตัวแล้วก็กาวหยอดกาวช่วยข้างๆกันเต็มที่ฮะแต่ไม่รู้ว่าจะร่วงหรือเปล่าถ้าร่วงก็มีวิธีนึงคือตอนไปหยอดนิทรรศการต้องวางลงต้องวางบนขาตั้งถ้าไม่วางบนขาตั้งกลัวเดี๋ยวแม่งเอาไม่อยู่ไอ้ชิ้นเนี้ยผมตอกเฟรมมาเรื่อยเรื่อยเองอะไรเองหมดเลยก็เหนื่อยแต่ก็งานออกมาก็คุ้มถือว่าโอเคเยี่ยมมาช่วยเหรอมาช่วยครับมาช่วยมิวมิวทีนี้ผมจะเริ่มจากไอ้ไม้ตัวนี้ก่อนเป็นไม้หน้าสามก็แข็งเหมือนกันนะยึดตรงมุมเพื่อที่ว่าเวลาดึงขอดึงนะมันจะได้ดึงอันนี้ไปด้วยยึดเวลาดึงแล้วก็จะเจาะยึดน็อต2รูด้านข้างแล้วก็ด้านบน1ตัวแล้วก็เจาะรูเพื่อหมุนเกลียวมันเกี่ยวใส่หูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาก่อนเพื่อความชัวร์พอพลาดไปแล้วยุ่งเพราะงานแม่งเสร็จแล้วเจาะพลาดอะไรพลาดเดี๋ยวซวยชิบหายเลยแก้ยากเลยจะส่งอยู่แล้วเหมือนมาร์กจุดไปโอเคก็ได้แล้วทีนี้มาถึงหัวสว่านผมใช้หัวแบบนี้คือมันเป็นสว่านคือเจาะไปแล้วมันจะคว้านให้เป็นรูโบในตัวอันนี้คือผมใช้ประจำมาใครคือช่างคนไหนข้างไม้คนไหนไม่มีไว้ใช้นี่ผมว่าแปลกนะผมว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยคว้านเพื่อให้เวลาขันน็อตไปเนี่ยมันจะจมลงไปช่วงเนี้ยมันจะทำให้งานเนี้ยสวยตัวสว่านนี่ผมใช้สว่านแบบหัวแบบหมุนเองอ่ะไม่ต้องใช้จำปามันสะดวกดีแต่ปัญหาของสว่านแบบนี้คือแม่งร้อนเร็วที่หายเลยร้อนโคตรเร็วเลยคือบางทีผมทำงานติดกันชั่วโมงนึงเงี้ยร้อนนะร้อนจี๋เลยบางทีถึงขั้นควันขึ้นก็มันก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับงานหนักถ้างานหนักซื้อแบบตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่าสัก 6-700 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคยังไงก็เดี๋ยวมาเจาะดีกว่าจะได้เสร็จทีเดี๋ยวเจาะตรงจุดที่มาร์คไว้เลยเดี๋ยวดูนะครับดูวิธีเจาะมันว่าไอ้สว่านแบบนี้มันทำอะไรได้เนี่ยชั้นแรกมันจะเจาะแบบเหมือนสว่านทั่วไปสว่านธรรมดาแต่ชั้นที่2เนี่ยเดี๋ยวดูเห็นไหมครับมันจะเป็นรูโบ้ไปเพื่อเวลาขันน็อตเนี่ยน็อตมันจะจมลงไปเลยงานมันจะสวยเนี่ยเห็นไหมน็อตแม่งจมเข้าไปเลยอันนี้มันตื้นไปเดี๋ยวต้องเจาะเพิ่มช่วยเรื่องความเรียบร้อยก็คือน็อตมันจะจมแหวงใหม่เงี้ยเห็นไหมครับงานมันจะสวยมันจะไม่มีหัวน็อตปูนออกมาทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนยึดตะปูมันใช้แบบไอ้น็อตแบบเนี้ยไอ้หัวน็อตไว้ต่อกับสว่านในภาพไม่ค่อยชัดมาเดิมมาก่อน
ไม่ไม่ขานี่นั่นเรียบร้อยระวังนะมีแต่ข้างหลังข้างในจะเอาติดเอาเป็นเปียกแล้วเราไปฝังเลยนะไม่งานเยอะมาดีป่ะเจ๊เป็นเปียกนี่ก็มาถึงลงสายนี่แล้วนี่ทำในบ้านแล้วเนี่ยเศษขี้เลื่อยไม้บานเลยเดี๋ยวเก็บกวาดกันทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการไขห่วงเครื่องมือมินิมีเคียมไว้ช่วยไม่งั้นโคตรเจ็บมือเลยช่วงนี้เป็นวันมาขังในหนังยางชิ้นยาวตอนก็จะยังไม่เปิดผมไม่เปิจับมือก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับหูหูยึดทั้งสองข้างเล่นเอามือเล่นเอามือแทบพังเจ็บชิบหายทั้งครีมทั้งมือช่วยกันทีนี้เราก็มาต่อเลยดีกว่าทีนี้คือจะทำสายคล้องละลวดสลิงสายคล้องลองเทียบดูก่อนได้คือช่วงที่ไว้ดึงกับไอ้ตะโพหรือน็อตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือบรรดาไอ้อะไรวะเส้นเอ็นก็ประมาณนี้แหละทีนี้เรามาร้อยสลิงกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับไงก็เดี๋ยวลองดูต้องทดลองอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะยึดด้วยตัวเนี้ยมันเป็นกิฟต์ผมดูในเน็ตมาเขาทำอย่างนี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูก่อนมันต้องใส่ไอ้นี่ก่อนก่อนทำงานลวดสลิงบางทีต้องระวังในบรรดา
ปลายลวดที่มันหลุดออกมาเคยโดนแทงบางทีนึงโคตรเจ็บเลยน่าจะอย่างนี้มั้งลองไขก่อนนี่ก็ลองไขไอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ตามอย่างที่เห็นผมว่ามันก็น่าจะล็อกแน่นอยู่แน่นผมว่าแน่นน่าจะยกไหวแต่ผมจะเซฟความปลอดภัยไว้ด้วยอีกเส้นหนึ่งเผื่อไว กลัวอย่างเดียวกลัวมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วไปติดตั้งเวลาแขวนเนี่ยมันจะร่วงพอร่วงแล้วทีนี้ก็งานพังจบเฮซื้อตัวนี้ซื้อมาเผื่อไว้น่าจะพออยู่ดูในเน็ตมาคือต้องเอาไอ้ช่วงเนี้ยไปไว้กับลวดสลิงอันล่างคือผมไม่รู้วิธีใส่นี่แน่นอนนะคือดูจากรูปคือเห็นรูปมันเป็นลักษณะนี้เขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองผิดลองถูกไปก่อนนะมันไม่ได้ไงเดี๋ยวก็แก้ไขได้คือถ้าเราไม่ผิดเลยเราก็จะไม่รู้นี่เป็นวิธีของผมนะฮะคือบางทีเราต้องยอมผิดยอมอะไรยอมเจ็บบ้างไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ไอ้ควงอันนี้เป็นหัวเหลี่ยมอ่ะเขาเรียกว่าที่อะไรก็ไม่รู้เบอร์แปดผมว่าไม่ร่วงแล้วแหละสลิงหนาแบบนี้ตั้งสองชั้นถ้าไม่มีใครไปโขนแล้วก็ยมนี่ยังไงก็ไม่ร่วง
ว่าเที่ยวเนี้ยโอเคลอยเข้าไปเลยมันน่าจะง่ายกว่าก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามผมว่าก็โอเคครับใช้ได้รู้สึกว่ามันค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงครับยังไงก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาเล่าสู่คนฟังอีกยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดแชร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ Bird Artist Yeah